ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียซึ่งกำลังเคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกและจะเข้าปกคลุมหัวเกาะสุมาตราในวันพรุ่งนี้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่21ถึง22ธันวาคมนี้สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่แต่ที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไปขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรหากคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 22:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 19:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:55 นาที